ศุกร์13วันอาถรรพ์กับตำนานหายนะที่เล่าต่อๆกันมาความเป็นมาของคำว่าอาถรรพ์ศุกร์13นั้นเป็นความเชื่อมาจากฝรั่งโดยเฉพาะชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เห็นว่าเลข13เป็นเลขแห่งความโชคร้ายถึงจะลงมือทำการสิ่งใดก็จะไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหลังจากที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกับสาวกทั้ง12คนศุกร์13จะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าไม่รู้แต่ฝรั่งต่างเชื่อเรื่องนี้อย่างมากบางคนก็จิตตกวิกลจริตหวาดผวาจนขึ้นสมองกลายเป็นโรคกลัววันศุกร์ที่13หรือโรคที่มีชื่อเรียกยาวๆว่าพาราเคฟดิเคทอรีโฟเบียหรือโรคฟริกาทริสไคเดคาโฟเบียทั้งนี้จากการศึกษาประเมินพบว่าคนอเมริกันเป็นโรคดังกล่าวถึง21ล้านคนหรือประมาณ 8% ของประเทศเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงมงายลองมาดูสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นในวันศุกร์13กันดีกว่าขอบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยศูนย์จัดการความเครียดและสถาบันบำบัดอาการกลัวในเมืองเอชวิลล์มลรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาประเมินว่าในแต่ละครั้งที่มีวันศุกร์ที่13สหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นเงินถึง800ถึง900ล้านเหรียญสหรัฐเพราะว่าประชาชนบางคนไม่กล้าเดินทางไปไหนไม่กล้าแม้แต่จะไปทำงานส่วนอุบัติเหตุจากศุกร์13เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากอุบัติเหตุระหว่างวันศุกร์ที่6กับวันศุกร์ที่13นั้นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลเมื่อคริสตศักราช1993ตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุมากกว่าวันศุกร์อื่นๆถึง 52% ความเชื่อศุกร์13เรื่องลางบอกเหตุในต่างประเทศมีความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุหรือสิ่งต่างๆที่เชื่อมโยงกับความโชคร้ายโชคดีและวันศุกร์13หลายอย่างเช่นร่มห้ามกางร่มในที่ร่มเพราะถือจะเป็นการทำให้เทพพระอาทิตย์พิโรธเอาได้จะตามมาด้วยโชคร้ายอีกในหนึ่งคงเป็นอุบายเพื่อไม่ให้คนเอาร่มมากางในบ้านและจิ้มตาคนอื่นๆเข้าก็ได้บันไดว่ากันว่าบันไดที่วางพาดกับผนังจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งหมายถึงภาคทั้ง3ของพระเจ้าในศาสนาคริสต์หากใครเดินลอดใต้บันไดก็เท่ากับเป็นการทำลายภาคทั้ง3และกลายเป็นสาวกของเหล่าปีศาจซึ่งความจริงแล้วก็คงเป็นอีกอุบายที่กันไม่ให้คนเดินชนบันไดล้มขณะที่มีคนใช้งานอยู่นั่นเองกระจกทำกระจกแตก1ครั้งโชคร้ายไป7ปีเป็นคำกล่าวที่มาจากความเชื่อโบราณว่ากระจกนั้นไม่ใช่เพียงแต่สะท้อนเงาของเราแต่ยังกักเก็บดวงวิญญาณของเราไว้ได้ด้วยจนถึงขั้นที่มีประเพณีโบราณของชาวอเมริกาใต้ที่จะต้องหาอะไรปิดกระจกไว้เมื่อมีคนในบ้านเสียชีวิตเพื่อที่ดวงวิญญาณจะได้ไม่ไปติดอยู่ในนั้นเคาะไม้เป็นวิธีแก้เคล็ดหากทำกระจกแตกไปแล้วให้รีบเคาะที่ไม้เพื่อล้างความโชคร้ายมาจากความเชื่อที่ว่าไม้หรือต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณหรือพูดที่ดีเกลือห้ามทำเกลือหกไม่งั้นจะโชคร้ายน่าจะมาจากความเชื่อที่ว่ายูดาสทำเกลือหกในอาหารค่ำมื้อสุดท้ายเป็นสัญลักษณ์ของการทรยศและการโกหกแต่หากเผลอทำหกไปแล้วแล้วก็แก้ด้วยการหยิบเกลือนั้นโยนข้ามไหล่ทิ้งไปให้โชคร้ายกลับกลายเป็นดีกระต่ายหากพบกระต่ายกระโดดผ่านหน้าไปหรือเห็นกระต่ายกระโดดเล่นในสวนว่ากันว่าจะมีโชคเพราะกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสฤดูใบไม้ผลิและการมีบุตรด้วยเกือกม้าเอาเกือกม้ามาแขวนไว้เหนือประตูบ้านจะโชคดีแต่เดี๋ยวก่อนต้องแขวนให้ถูกทางด้วยโดยให้ปลายสองด้านอยู่ข้างบนส่วนโค้งอยู่ด้านล่างหากปล่อยให้กลับหัวจะเป็นการดึงดูดโชคร้ายมาให้แทนนกสาลิกาหรือนกแม็กพายความเชื่อนี้คือหากพบเป็นนกสาลิกามาเกาะอยู่ตัวเดียวจะเกิดเรื่องโศกเศร้าขึ้นในบ้านแต่หากมา2ตัวถือว่าโชคดีแมวดำว่ากันว่าหากแมวดำเดินตัดหน้าจะโชคร้ายมาจากความเชื่อในสมัยยุคกลางว่าแมวดำคือแม่มดในร่างสัตว์แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะในประเทศอังกฤษแมวดำถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีแถมบางครั้งยังมีรูปแมวดำอยู่บนการ์ดอวยพรวันเกิดด้วยขนหางนกยูงลวดลายของหางนกยูงมีลักษณะคล้ายกับดวงตาจึงกลายเป็นความเชื่อว่ามันคือดวงตาของปีศาจใครมีไว้ในบ้านหรือถือไว้จะนำพาโชคร้ายมาให้ตำนานอาถรรพ์ศุกร์13ที่เล่าต่อๆกันมาตำนานแขกคนที่13ตำนานของชาวนอร์สในดินแดนสแกนดิเนเวียที่เกี่ยวกับเทพ12องค์มาร่วมกันจัดงานเลี้ยงในห้องโถงของเอกีเทพแห่งมหาสมุทรแล้วเทพแห่งไฟที่ชื่อโลกิ
ซึ่งไม่ได้รับเชิญมาร่วมงานจึงพังประตูรั้วเข้ามาร่วมงานในฐานะแขกคนที่13และให้เทพฮอตซึ่งเป็นเทพแห่งความมืดมิดเพราะตาบอดโยนกิ่งของพืชกาฝากใส่บาวเดอร์เทพแห่งความสุขและความยินดีจนบาวเดอร์สิ้นลมหายใจไปในทันทีทำให้โลกต้องตกอยู่ในความมืดมิดและความเศร้าสลดตำนาน13คนบนโต๊ะอาหารตำนานเล่าว่าถ้าหากมีคนกินข้าวร่วมกันบนโต๊ะอาหาร13คนถือเป็นลางร้ายคนใดคนหนึ่งในนั้นจะต้องตายภายในช่วงเวลา1ปีหลังจากนั้นโดยความเชื่อนี้อ้างจาก The Last Supper อาหารค่ำมื้อสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์เสวยพระกรายอาหารร่วมกับคน12คนโดยมียูดาสผู้ทรยศซึ่งเป็นอัครสาวกคนที่13ร่วมโต๊ะด้วยและพระองค์ก็สวรรคตหลังจากนั้นไม่นานตำนานวันศุกร์แห่งการประหารสำหรับเหตุผลที่เจาะจงว่าจะต้องเป็นวันศุกร์นั้นนอกจากกรณีที่ว่าพระเยซูถูกนำไปตรึงกางเขนในวันศุกร์แล้วในตำราของฝรั่งยังถือว่าวันศุกร์เป็นวันที่ใช้ประหารนักโทษทั้งยังถือว่าเป็นวันทิพทอดเดย์หมายความว่าเป็นวันปีศาจชาวประมงในสมัยก่อนจึงไม่ออกทะเลในวันศุกร์ตำนานอาถรรพ์ศุกร์13กับความเชื่ออื่นๆนอกจากตำนานต่างๆข้างบนแล้วยังมีความเชื่อโบราณของฝรั่งเกี่ยวกับการกระทำต่างๆในวันศุกร์เช่นห้ามตัดเล็บในวันศุกร์อดัมและอีฟกินผลไม้ต้องห้ามที่สวนอีเดนในวันศุกร์วันที่พระเจ้าลงโทษให้อดัมและอีฟมาใช้โทษที่โลกมนุษย์คือวันศุกร์เป็นต้นถึงแม้ว่าฝรั่งจะแก้เคล็ดด้วยการเรียกเลข13ว่า Lucky Number แต่กระนั้นเมื่อถึงวันศุกร์ที่13เมื่อไหร่ผู้คนที่มีความเชื่อเรื่องโชคลาภต่างก็ต้องหวาดผวากับวันนี้แถมยังมีคนหัวใสนำเรื่องดังกล่าวไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยใช้ชื่อเรื่องว่าศุกร์13ฝันหวานซึ่งก็เพิ่มความกลัวมากขึ้นไปอีกแถมไม่ว่าจะสร้างกี่รอบก็ดังเป็นพลุแตกกวาดรายได้ถล่มทลายเลยทีเดียวอาถรรพ์ศุกร์13กับความเชื่อของคนไทยมาถึงฝั่งประเทศไทยบ้างถึงแม้ว่าศุกร์13จะเป็นความเชื่อของฝรั่งตาน้ำข้าวแต่คนไทยบางกลุ่มก็พลอยเชื่อเรื่องนี้ไปด้วยอาทิการสร้างลิฟต์บนอาคารตึกสูงบางแห่งที่เกิน12ชั้นจะไม่ระบุชั้นที่13โดยจะเลี่ยงเป็นชั้นที่ 12A หรือไม่ก็ใช้เลข14แทนไปเลยทั้งนี้เพราะโรงแรมต้องรองรับลูกค้าซึ่งส่วนมากเป็นลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะฝรั่งแต่ถ้าถือตามโหราศาสตร์ไทยแล้วนั้นอาจารย์หนูกันภัยได้กล่าวไว้ว่าเลข13ถือว่าเป็นเลขมหาอุดจะอุดสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ตามตำราเป็นเลขมงคลคือจะไม่รับรู้ถึงทวารทั้ง9ปิดทั้งหมดทุกช่องทางเพื่อไม่ให้ได้ยินไม่ให้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีหรืออีกในหนึ่งคือจะอุดสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาหาตัวเรานั่นเอง